ครับตอนนี้ช่วยเดอะโบก็กลับมาดูเกม ARMS แล้วนะครับในวันนี้เราจะมาทำการเล่นเครื่องทุบเนื้อสังหารโหดนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่ามันคือการวิ่งหนีเครื่องทุบเนื้อต่างหากนะครับนะซึ่งพี่โตจะต้องวิ่งไปถึงเส้นชัยตรงนี้นะครับนะถ้าพี่โตวิ่งผ่านถึงเส้นชัยตรงนี้นะครับก็จะไม่โดนเครื่องทุบเนื้อนะครับนะที่ตกลงมาใส่หัวพี่โตได้นะครับนะเอาละมาเริ่มดูนะครับว่ามันเป็นยังไงพี่โตบอกโอ้เอาละแต่เราต้องบังคับนะครับพี่โตบอกไปเร็วโอ้มันจะไม่ทันแล้วไอ้ชิบหายนะครับเครื่องตกเนื้อนะครับนะค่อยๆลงมาแล้วครับนะมาพี่โตบอกอ้าเอาหัวฉันอ่ะพี่โตกูตายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่ามาดูนะครับว่าตัวไหนจะใช้ความเร็วของตัวเองครับรอดพ้นไปจากเส้นชัยได้นะฮะเอาละไปนะครับต่อมาหมาป่านะครับหมาป่าก็พวกเราไปเร็วนะครับนะหมาป่าเอาเดี๋ยวก่อนไม่ได้กดลืมกดหมาป่าบอกเฮ้ยฉันไวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงกดช้ากดเร็วก็ช่างอ่ะชิบหายนะตายเลยนะครับนะเรียบร้อยต่อมากระทิงละกันเนี่ยกระทิงบอกอู้ฉันคือกอก้อนวิ่งไปย่าไปแล้วยี่ห้านะครับนะฮะฉันจะต้องรอดโอ้ยไม่เครื่องหมดเนื้อมาแล้วไม่จะฉันตามไม่ได้แล้วโอ้เรียบร้อยนะครับเสร็จว่ะซิงแกนะครับนะเอาละต่อมาเป็นไวเวิร์นแล้วครับนะผมว่าไวเวิร์นนี่น่าจะเร็วนะครับนะพวกสัตว์ปีกนี่ที่บินได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเร็วทุกตัวนะครับนะไวเวิร์นบอกว่าอู้ฉันมาแล้วว่ายไปบินโอ้โหไวเวิร์นรอดว่ะโอ้เป็นไงล่ะฮ่อฮ่อฮ่อฉันรอดนี่เรียบร้อยนะครับนะถึงเส้นชัยแล้วนะฮะจบเกมว่ะแค่นี้เองนะครับโคตรง่ายเลยถ้าเปรียบเทียบเป็นมิโดทอร์นะมิโดทอร์บอกโอ้ฉันน่ะสบายมากฉันน่ะมันสุดยอดอยู่แล้วเอาละมิโดทอร์วิ่งไปวิ่งดิโอ้ไม่อะไรอยู่บนหัวฉันวะเนี่ยไม่นะไม่โอ้โหจุ่มหัวฉันทีนึงแล้วโอ้โหขวานตกเลยนะครับเรียบร้อยตายว่ะโอ้โหไม่มีใครรอดจากเครื่องทุบเนื้ออันใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ได้นะครับยกเว้นในพวกสัตว์ปีกนะนะฮะเอาละต่อมาเป็นไฮด้าแล้วกันไฮด้าบอกแง่ฉันจะวิ่งไปวิ่งพวกเราข้าหัววิ่งแล้วเราสามัคคีกันแล้วไปหัวหนึ่งเราติดแล้วทุกคนเหลือหัวเดียวเท่านั้นนะครับนะความหมายของหมู่บ้านความหมายของหมู่บ้านนี่ผ่านว่ะเฮ้ยแม่งรอดว่ะมึงทำอย่างนี้เพื่ออะไรเนี่ยฮะไอจอนมึงทำอย่างนี้เพื่ออะไรเอ้าแล้วต่อมาผมจะไม่เอาดากอนนะครับเพราะว่าดากอนยังไงมันก็ผ่านอยู่แล้วนะครับต่อมาเป็นพวกปลาดีกว่านะฮะนี่อ่ะไปแซลมอนนะครับนะดูซิมันจะว่ายไปหรือเปล่านะครับแซลมอนบอกอู้สบายมากนี่ฉันว่ายแล้วว่ายว่ายน้ำไปว่ายน้ำมาว่ายน้ำไปเรียบร้อยว่ายน้ำไปด้วยน้ำมาเตี๋ยหนีตายเลยนะครับนะแซลมอนกูตกไปแล้วนะครับยังไม่ตายว่ะแม่งดิ้นอยู่นะครับนะเอาละครับต่อมาเป็นฉลามขาวกับปลาเป็นลัญญาแล้วกันนะครับแข่งกันนะครับก็ยังไปถึงเส้นชัยก่อนไปแล้วเข้าว่ายไปนะครับนะเอาละครับตอนนี้นะครับ2ตัวว่ายแข่งกันผมบอกเลยปลาเป็นลัญญาโคตรเร็วนะครับหูยดูดิเอาฉลามขาวกูโอ้โหกูน่าจะไปรอกับชาวบ้านเขาว่ะแอะกูตายนะครับปลาเป็นลัญญาบอกกูลาดให้กูลาดให้เพื่อนกูลาดนะครับนะแม่งรอดคนเดียวแล้วต่อมาเป็นมอซาโซลัสนะครับว่ายไปดูซินะหางมันจะรอดหรือเปล่านะครับนะว่ายบอยแล้วฉันจะต้องรอดจากเกมนี้ให้ได้โดนเต็มๆไม่มีทางรอดแล้วแหละปล่อยได้ปล่อยตายเรียบร้อยนะครับหมดสภาพนะฮะเอาหลังงั้นต่อมามึงเจอกับนี่เลยปลาหมึกนะครับปลาหมึกเลยปลาหมึกครับผมคือปลาหมึกปลาหมึกถอดอย่างปิ่งครับผมมือคือปลาหมึกครับผมคือปลาหมึกปลาหมึกโอ้โหปลาหมึกโดนไปแล้วครับหนวดหนวดโอ้โหปัญหาเนี่ยนะครับหนวดยาวนะครับป่านนี้รอดไปแล้วนะครับนะปลาหมึกตายนะครับกลายเป็นปลาหมึกปิ้งย่างให้คนอื่นกินแล้วนะครับนะโอ้งั้นต้องเจอช้อนเมกาโลดอนนะฮ่าฮ่าข้าว่ายน้ำเร็วว้ามาเลยฮ่าฉันสามารถข้ามเส้นชัยได้อย่างโอ้สบายเตี่ยมึงนี่ช่วยด้วยเรียบร้อยนะครับหมดสภาพนะครับนะเมกาโลดอนอยู่ยังไปไม่ถึงเส้นชัยเลยนิดเดียวเองปะโถเอ้ยนะเอาละครับต่อมาเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับนะเอาไปเลื้อยไปนะครับนะเรื่องงูใหญ่กับงูเล็กนะครับไททันโอโบอากับงูเล็กนะครับดูซิว่า2ตัวนี้นะครับใครจะไปถึงเส้นชัยเร็วกว่ากันนะครับไปแล้วปะจ๊ะโอ้โหโดนนะครับเรียบร้อยตายคู่เรียบร้อยนะครับไม่มีทางรอด
แล้วต่อมาเป็นจระเข้เล็กกับจระเข้ใหญ่นะครับจระเข้ปากเป็ดนะครับนะแข่งกันดูซิจะเป็นยังไงนะครับไปเส้นชัยอยู่นั่นเร็วเข้ารีบติ๊กไปดู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 โอ้โหฉันจะต้องรอดฉันจะต้องรอดโอ้โหฉันจะไม่ต้องไปตายฉันจะต้องไปตายไปโดนขึ้นทุ่มเนื้อทุบโอ้โหไม่มีทางรอดนะครับทั้งสองตัวเรียบร้อยหมดสภาพนะครับนะไม่มีใครสามารถผ่านไปได้เลยนะครับไอ้เครื่องบดเนื้อคันนี้นะครับนะโคตรเลยอ่ะดูดินะครับล็อกตัวจระเข้เลยนะฮะทุบทีแม่งไส้แตกเอาล่ะงั้นเจอดีไปเลยลุยนะครับนะขอหยุดก่อนปุ๊บหยุดไปก่อนเพื่อจะติ๊กนะครับนะปุ๊บปุ๊บไปลงบูดข้ามาแล้วข้ามาพร้อมกับความเร็วฮะกระโดดไปสันเลยขาดไม่เคยทำให้ใครผิดหวังติดเหมือนกันนะครับตายครับตายพร้อมลูกน้องมันนั่นแหละนะฮะสันเลยขาดไม่มีใครรอดสักคนเอาล่ะครับต่อมาเผ่าอินเฟอร์นอลนะครับนะควบคู่กันมาเลยนะครับนะสองตัวนี้ดูซิว่าใครจะไปถึงเส้นชัยก่อนกันนะครับนะนะครับปอบผีฟ้ากับไอ้นักรบโครงกระดูกไปแล้วพวกเราไม่งั้นพวกเราไม่รอดแน่ฉันก็ต้องรอดสิว่าแต่ฉันนำแกนะเว้ยเราจะต้องรอดจากที่นี่ให้ได้เฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับไอ้กระดูกพุนเลยเรียบร้อยกระดูกเละเลยนะครับนะส่วนไอ้นักรบผีปอบนะครับก็ตายนะครับดูดิโดนอันนี้ขย่งอยู่นะครับนะโดนจิ้มค้างอยู่เลยเอาละครับต่อมาเป็นคู่เอาละครับต่อมาเป็นคู่อินเฟอร์นอลอีกชุดหนึ่งนะครับนะมานรกกับผีหัวขาดวิ่งแข่งกันนะครับดูซิจะเป็นยังไงไปเราเข้าไปแล้วข้าทำไมช้าจังเลยวะเดี๋ยวหัวขาดรีบเดินหน่อยสิวะก็ฉันไม่รู้ทางนี่หว่าทางอีกชั้นนะข้าแต่มองโอ้โหโดนแล้วนะครับนะเหมือนถ่วงเวลาว่ะเฮ้ยผีหัวขาดแม่งถ่วงเวลาว่ะถ่วงเวลาให้หมานะครับหมารอดเลยที่จริงมันต้องโดนพร้อมกันนะครับหมาชนะเฮ้ยหมารอดนะครับเฮ้ยเอาใหม่นี้ท่านผู้ชมถ้าสมมติไม่มีล่ะไม่มีผีหัวขาดล่ะแล้วไอ้นี่วิ่งไปคนเดียวนะครับดูซิจะเป็นไงโอ้ฉันก็ต้องรอดอยู่ดีสิฮะเพราะว่าฉันคือหมาไม่เว้ยไม่รอดเว้ยเฮ้ยตะกี้มันมีผีหัวขาดช่วยไงผีหัวขาดมันล้างไว้นะครับป่านนี้หมามันคงตายด้วยนะฮะแต่คราวนี้ไม่มีผีหัวขาดคือตายเลยนะครับหมานรกกูไปรอดเหมือนกันเอาละต่อมาโกเลมลาลาเอาละครับต่อมาออกรอดกับโกเลมลาวานะครับสองตัวนี้ใครจะพึงเส้นใช้เร็วกว่ากันไปแล้วตุ้น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 ข้าจะต้องไปเร็วกว่าไกลแล้วไอ้โกเลมลาวาบอกรอก็ด้วยสิรอฉันด้วยไม่มีใครรอใครครับพระเจ้าป้าเอาปากหัวดึงแล้วโกเลมลาวาถ่วงเวลาไว้นะครับนะเรียบร้อยนะครับไอ้นี่บอกขอบใจนะเว้ยที่ถ่วงเวลาให้ฉันดีนะแกถึงก่อนนะกูทำอะไรของกูเนี่ยโอ้โหนะครับนะตายนะครับเรียบร้อยโอ้กูวิ่งเข้าไปหากับดักทำไมวะเนี่ยเอาละครับต่อมาเป็นโคซาร็อกนะครับโคซาร็อกบอกสบายสบายสบายจะคบกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่สนอะไรไม่เคยโอ้โหจับหัวกูแล้วไม่สบายแล้วโอ้ช่วยด้วยครับพ่อผมปักหัวอยู่แอะเรียบร้อยโอ้ยนะครับถ้ามีเสียงกระดูกคงมีเสียงกระดูกไปแล้วอะนะครับนะเอาละต่อมาสเกิร์ตลุยมันไปแล้วสเกิร์ตบอกอู้ฉันจะรีบวิ่งไปเฮ้อข้าคือหัวหน้าของเผ่าอินโฟดอเผ่าดิ๊กเก่งที่สุดโดนแล้วไปดอกหนึ่งสองดอกสามดอกวิ่งต่อไม่ได้แล้ววิ่งต่อไม่ได้แล้วตายกูตายเอาละครับต่อมาเป็นสีนักรบนะครับนะสปาร์ตันโลมเอ็มอัพแล้วก็นักรบบางระจันนะครับนะโอเคดูซิว่าใครจะสามารถรอดไปได้ไปแล้วพวกเราวิ่งโอ้โหไปแล้วนะครับนะนักรบบางระจันบอกคู่จะต้องเร็วที่สุดเอาเลยเว้ยนักรบบางระจันนะครับวิ่งโคตรเร็วนะครับนะเนื่องจากถือโล่ที่เล็กกว่านะครับส่วนบักเอ็มอัพแม่งวิ่งช้าสุดแล้วนะครับมาแล้วโอ้โหปักหมดตายเลยดอกเดียวนะครับนะไม่มีใครรอดสักคนถ้าพวกมันไม่รอดเราก็ต้องรอดแทนพวกมันไปเอาละเว้ยนำทัพด้วยอาคิลิสนะครับนะแต่บอกเลยว่านักรบคาทอลิกกูตามหลังมานะครับนะจากไอดีนะครับนะขี่ม้าฮิฮ่ารอดรอดสิโอ้โหปักอาคิลิสแทนนะครับตัวอาคิลิสบอกเฮ้ยหนีไปเลยเจ้านักรบโอ้โหคาทอลิกนะครับนะนักรบยุคกลางเรียบร้อยนะครับรอดว่ะนะครับนะนะครับบักอาคิลิสนะครับนะเป็นตัวแทนตัวตายให้นะครับให้ไอ้นี่รอดนะครับอัศวินนะฮะเอาละครับต่อมาเอาเป็นพวกสัตว์ละกันนะครับนะสัตว์สิงโตควายหมีเอาวิ่งแข่งกันไปเอาดูซิว่าใครจะรอดควายด้วยมาแล้วครับ5ตัวนะครับนะเสือหมีโคล่าว่าควายหมูมาเอาเลยเว้ยหมูนำนะครับหมูนะบอกหมูเร็วที่สุดแล้วเอาเลยเว้ยควายกับเสือแป้งชนกันแล้วส่วนควายแบบชายควายไทยนะครับช้าสุดเลยนะครับเอาเบียดกันแล้วเว้ยเบียดกันแล้วนะครับนะเฮ้ยรอด4ตาย1นะครับนั่นก็คือควายไทยนะครับนะส่วนนอกนั้นรอดหมดนะฮะ
มีโคโลกแม่งกูก็รอดมาด้วยเว้ยเฮ้ยนะครับสุดยอดยังเหลืออีกนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับนะอ่ะมีแรดด้วยอ่ะมียีราฟด้วยอ่ะโอ้กูว่ายีราฟมึงต้องโดนก่อนเพื่อนแน่ๆเลยว่ะนะครับนะยีราฟน่าจะเป็นตัวแบบเบิกทางอ่ะช่วยเหลือเพื่อนนะครับนะอ่ะเอาละวิ่งไปวู้วิ่งไปแล้วพวกเราวิ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาแล้วนะครับนะยีราฟเสียสละให้เพื่อนกอดแรดบอกโอ้ฉันจะต้องไปถึงคนแรกส่วนช้างบอกรอฉันด้วยโอ้โหช้างบอกโอ้ตายแล้วไม่นะฮิปโปบอกกูติดตูดมึงไอ้ช้างถ้ามึงจะช่วยกูก็เลกทางไปช้างบอกไม่ได้ฮิปโปตายตามนะครับนะแรดรอดตัวเดียวนะครับแรดบอกโอ้ไม่นะเพื่อนฉันทั้งหมดฉันจะไปช่วยเพื่อนช้างโอ้ที่สู้ตายแอะตายเหมือนกันนะครับเรียบร้อยแรดบอกโอ้โหแกตายฉันก็ตายฉันไม่อยากอยู่คนเดียวบนโลกเอาละครับต่อมาเผาลิงนะครับนะโอ้โหซึ่งเยอะเลยนะครับมียองร่างยองขึ้นมาหน่อยนะครับนะแล้วก็ security แล้วก็นี่ละกันไอ้ถือค้อนนะครับนะ6ตัววิ่งแข่งกันดูซิว่าตัวไหนจะรอดสุดนะครับนะเอาละวิ่งไปพวกเราพวกเราวิ่งเดี๋ยวตัวรอดเร็วถ้าเราไม่รอดเราโดนขึ้นบนรถทุบหัวแน่นอนเลยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป security บอกข้านำสุดเว้ยปักไปแล้วนะครับดอกนึงนะครับนะไม่รู้ว่าโดนหัวใครบ้างไปเร็วพวกเราจะไม่รอดแล้วอีกนิดเดียวกูก็จะรอดแล้วนะครับ security บอกโอ้ฉันรอดคนเดียวเว้ยมึงทำงี้เพื่ออะไรวะเนี่ยฮะมึงทำอย่างงี้เพื่ออะไรเพื่อดูสารเซตระไอซิเกรตี้โอ้ฉันไม่รู้โอ้โหแม่งวิ่งเข้าไปใส่กับดักเลยนะครับมึงบ้าปะเนี่ยแล้วต่อมานะครับอีก3ตัวนะครับของเผ่ากอริลล่ามีทอลูกศิษย์เทพเจ้าคอยแล้วก็สไปเดอร์แมนนะครับนะไอสลิงนะเอาแล้วพวกเราไปแล้วตื่น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 อย่าเบียดอย่าเบียดฉันไม่อยากตายช่างมือหัวมึงนี่กูไม่สนใจหัวหน้าแล้วเว้ยไปช่วยฉันด้วยฉันติดช่วยฉันด้วยกูไม่สนมึงหรอกไอลูกเทพเจ้าคอยกูไม่สนหรอกเว้ยพวกเราไปต่อแล้วไปแล้วนะครับนะไม่ไม่ฉันติดแล้วนะครับนะไอพวกนี้บอกแหมปล่อยแม่งเลยเอาละครับต่อมาเป็นเราแมลงสาบแล้วกันนะครับนะกับฝูงมดด้วยนะครับดูซิจะรอดหรือเปล่านะครับฝูงมดแมวฝูงมดแล้วก็นี่หนอนด้วยต่อให้ครึ่งนึงเลยดูซิพวกแมลงจะสามารถรอดได้หรือเปล่านะครับไอ้หนอนนี้น่าจะไม่รอดกับเพื่อนเขานะนะเอาละนะครับไปเร็วพวกเราพุ่งไปตรงนู้นเร็วหูมาแล้วนะครับนะมาแล้วเอาไอ้พวกแมลงสาบดึกดำบรรพ์เอ้ามดกูตกแมลงป่องกูก็ตกเอ้าคือยังไงเอ้าติดนะครับนะติดออกมาไม่ได้คือติดนะครับนะ สงสัยคนต้องเอาออกนะครับเอาเป็นตั๊กแตนแทนแล้วกันนะครับนะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะขอใหม่อีกทีนึงปึ๊บมาไปวิ่งไปเร็วพวกเราพวกเราวิ่งเนี่ยแต่ละเราเข้านะครับมดนำเลยนะครับนะมดเร็วมากนะครับนะผมว่าตั๊กแตนต้องเสียสละแล้วแหละนะครับตัวมันสูงที่สุดแล้วตั๊กแตนบอกจะช่วยเสียสละนี่ให้ลูกน้องเองวิ่งหนีไปซะไอ้หนอนบอกโอ้ช่วยนะครับผมขอโทษผมโดนแล้วตายหมดนะครับนะส่วนที่เหลือก็รอดนะครับนะ3ตัวนี้นะครับตั๊กแตนกับหนอนยักษ์ไม่รอดนะฮะโดนเครื่องบดเนื้อบดไปแล้วนะฮะเอาละครับต่อมาเป็นไดโนเสาร์สัตว์กินเนื้อครับไดโนนิคัสกับเลปเตอร์นะครับนะเอาละไปดูซิว่าใครจะเร็วกว่ากันนะฮะ1 2 3เริ่มไปเร็วโอ้ยเลปเตอร์บอกสบายสบายพวกเรา2คนสบายอยู่แล้วนะครับนะมันยังไม่ตกถึงพื้นเราก็ถึงเส้นชัยแล้วนะครับนะดูไวมากเลปเตอร์บอกปะจ๊ะโอ้โหรอดคู่นะครับนะสุดยอดนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าสมมติเป็น2ตัวนี้ล่ะนะครับนะโหแม่ทัพใหญ่ครับของเดินเสาสัตว์กินเนื้อนะครับดูซิว่าวิ่งแข่งกันนะครับทีเล็กกับสปินโดซารัสดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับ2ตัวนี้เอาละ1 2เริ่มไปเร็วสูโอ้เอาละโอ้หัวหน้าครับโอ้ถึงผมจะบ้าคลั่งชอบกินเนื้อเหมือนซอมบี้แต่ผมก็อยากให้หัวหน้าไปก่อนโอ้ดีมากไอ้ลูกน้องจะตายก่อนฉันไปเลยโอ้หมายความว่าไงโอ้ผมโดนแล้วครับหัวหน้าเอ้ารอด2โอ้แกเก่งมากเลยเนี่ยแกรอดมาได้ไงวะเนี่ยผมไม่รู้ครับท่านผมไม่รู้แต่ผมจะกลับไปสู้มันนี่มาสู้กันเลยอ่ะมาสู้กันมาสู้กันเลยอะไรของมันวะโอ้แกทำอะไรของแกนะไอ้ฝ่ายโอ้ยโอ้โหเห็นได้ชัดนะครับว่าสองตัวนี้เร็วมากๆนะครับนะเร็วกว่ากอริลล่าอีกนะครับเข้ามาพร้อมกับความยิ่งใหญ่โอ้เอาละวิ่งไปยูฮูมาแล้วฉันจะต้องรอดกับผีมึงดิโอ้โหหัวปากเลยไม่ฉันก็เดินในสองสัตว์กินพืชโอ้โหนะครับนะเครื่องทุบเนื้อนะครับนะกดไปนะครับไอ้เครื่องทุบเนื้อบ้านี่นะฮะเอาละครับต่อมาเป็นเจ้ากับปากกับไอ้ตัวอะไรนะพาราโซโล
ฟัดอะไรสักอย่างแล้ววะไม่รู้แล้วเว้ยฟีไปวิ่งปูไปแล้วพวกเราวิ่งไปแล้วพวกเราต้องรอดเออโอ้ขอบคุณนะกระป๋าบอกแฮ่กูรอดเพราะมึงเลยนะเนี่ยโอ้โหกูไม่รอดเพราะมึงไงโอ้ไอชิบหายกระป๋าบอกก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปกระโดดฆ่าตัวตายเอาล่ะสุขความเมตตากันไกลเพลยี่ห้าตายนะครับเรียบร้อยอ่ะเอาละครับต่อมาเป็นก็อดซิลล่านะครับมาทดสอบความเร็วนะครับว่ามันจะเร็วสักแค่ไหนนะครับก็อดซิลล่าบอกโอ้สบายนี่สบายจนพังแม่งเลยไงโอ้โหนะครับนะกูยังไม่ได้บังคับมึงเลยนะครับมันพังทิ้งแล้วนะครับไอ้ก็อดซิลล่าเครื่องพังเลยนะครับนะเออมันหันหลังกลับไปยิงผมยังติ๊กมันไม่ทันเลยนะฮะเอาละครับต่อมารองรถยุคอนาคตดูนะครับที่เร็วมากๆนะครับดูซิมันจะไปเร็วแค่ไหนปะจะโอ้โหนะครับมาไม่อยู่แล้วนะครับรถบอกโอ้โหเอออ้าวไปอยู่ด้านใต้แทนนะครับกูงงเลยเออมันเร็วเกินที่ผมจะควบคุมได้อะท่านผู้ชมอ่ะงั้นขอมาอีกทีนึงไปแล้วปะจะโอ้โหโอ้โหสบายนะครับออกนอกเส้นชัยโชว์เลยว่าเจ้าโหมันยังหวนกลับมาอีกไอ้ไฟเอ้ยโอ้นะครับมันยังหวนกลับมายิงไอ้เครื่องทุบเนื้ออีกนะครับนะเอออ่ะแล้วตัวสุดท้ายของเรานะครับในวันนี้ก็คือโซนิกนะครับโซนิกบอกโอ้ฉันจะใช้ความเร็วที่เร็วที่สุดของฉันไปต่อยไอ้นี่ให้ได้นะครับไอ้นี่บอกโอ้ก็เข้ามาสิไอ้บอกนะครับนะเอาล่ะมาดูกันนะครับความเร็วจะเร็วแค่ไหนไปอ่ะโทษทีนะครับติ๊กผิดทีมนะครับโอเคเอาละ1 2เริ่มเปล่าแล้วตอนนี้ครับโซนิกนะครับใช้พลังโอ้โหเครื่องยังไม่ตกเลยยังไม่ขยับอะไรเลยนะครับนะแต่โซนิกแม่งพุ่งไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับนะปะสะปะตุ้มไปแล้วเออเรียบร้อยนะครับโอ้โหเครื่องยังไม่ได้ขยับมันฆ่าตัวละครไปแล้วโซนิกแม่งเอาตัวละครจะตัวมาให้โดนพลังตัวมันเองนะครับมาให้โดนเครื่องบดเนื้อมันเองนะครับนะเออโคตรโหดนะอ่ะจบกันไปคลิปนี้แล้วกันนะครับนะนักรบขี่ควายบางระจันนะครับนะตุ๊ดดูตุ๊ดดูตุ๊ด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 ดูตุ๊ดดูตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดฉันจะต้องรอดยิ่งพออ้าโอ้โหเกือบรอดแล้วนิดเดียวแม่เอ้ยอ้าวโอ้โหดูนักรบบางระจันของผมนะครับนะอีกนิดเดียวแม่งก็รอดแล้วนะครับอีกนิดเดียวจริงๆนะครับนะดูดิโอ้โหห้อยเลยนะครับตัวโอเคนะครับนะสำหรับวันนี้ก็จบไปที่นี่แหละนะครับในการเล่นเครื่องทุบเนื้อสุดโหดนะครับนะไม่มีใครรอดสักคนแต่ยิ่งก็มีรอดอยู่หรอกนะครับนะแต่มันต้องเร็วจริงๆนะฮะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละไป